นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพปาปัสสะอาการะณังกุศลสู้ประสัมปทาสจิตตปริโยทปนังเอตังพุทธานะสาสนันติธัมโมสกัจจังโสตโพตีณบัดนี้ อาตมาภาพจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเป็นเครื่องสดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าขึ้นไปในทางแห่งพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยความสมควรแก่เวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาปรารภมาฆบูชาดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่ได้แล้วเป็นอย่างดีว่าเรามาพร้อมกันในวันนี้เพื่อประกอบพิธีมาฆบูชาเป็นอภิลักษิตสมัยสำหรับพุทธบริษัทจะได้ประกอบกระทำเป็นประจำปีเพื่อเกิดความระลึกนึกถึงเหตุการณ์อันสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนื่องด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นการย้ำความเชื่อความเลื่อมใสย้ำความเข้าใจย้ำสติปัญญาให้แน่นแฟ้นและจะได้เป็นที่เข้าใจสำหรับผู้ที่แน่นแฟ้นอยู่แล้วในส่วนที่ละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่องของวันมาฆบูชาเป็นอย่างไรนี่ก็พูดกันซ้ำๆซากๆทุกปีคงจะเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีว่าเป็นวันพิเศษวันหนึ่งซึ่งมีเพียงวันเดียวในพระพุทธศาสนานี้ที่บังเอิญพระอรหันต์1,250รูปมาถึงพร้อมกันข้าวณที่แห่งหนึ่ง มีพระพุทธเจ้าประทับเป็นประธานทรงแสดงโอวาทปาติโมกความน่าอัศจรรย์ก็มีอยู่ที่ว่าพระอรหันต์ทุกองค์เป็นเอหิภิกขุคืออุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาโดยพระภูมิพระภาคเจ้าเองและทุกองค์ก็เป็นพระอรหันต์และความที่ไม่ได้นัดหมายกันแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันเพ็ญมาฆฤกษ์พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์แล้วพระองค์ก็ทรงประทับเป็นประธาน เพื่อกระทำสิ่งซึ่งเรียกกันว่ามหาสังฆสันนิบาตประกาศโอวาทปาติโมกคือประธานแห่งโอวาททั้งหลายทั้งปวงข้อความก็มีอยู่หลายประโยคตั้งแต่ขันติปรมังสโพธิติขาเป็นต้นขึ้นไปแต่ใจความสำคัญนั้นก็มีอยู่เพียง4ประโยคหรือ1คาถาดังที่ได้ยกขึ้นมาเป็นหัวข้อนิเคปบทข้างต้นว่าสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่กระทำบาปทั้งปวงกุศลสู้ประสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทปนังการทำจิตให้ขาวรอบ
เอตังพุทธานาสาสนังสามอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นแหละเป็นใจความสำคัญที่ควรจะรู้ที่ควรจะเข้าใจในฐานะที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาอันเดียวนี้ก็มีคนบางคนไม่เข้าใจไม่เข้าจะฟังมาตั้ง10ครั้ง20ครั้ง100ครั้งแล้วก็ได้ไม่เข้าใจในข้อที่ว่า เมื่อไม่ทำบาปทุกอย่างทำกุศลคือความดีทุกอย่างแล้วทำไมจะต้องมาทำจิตใจให้ผ่องใสเล่าเพราะว่าการทำจิตใจผ่องใสก็เป็นความดีเป็นกุศลอย่างหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยเป็นเหตุไม่ให้เข้าใจประโยคข้อความในประโยคหลังที่ว่าทำจิตให้ขาวรอบก็มันหมายความว่าแม้จะทำดีทำกุศลทุกอย่างแล้วจิตมันก็ยังไม่ขาวรอบนั่นเองคอยนึกถึงความคอยนี้สิว่าแม้จะทำกุศลทุกอย่างแล้วจิตมันก็ยังไม่ขาวรอบแล้วก็ไม่รู้ก็ไม่เข้าใจยังคิดว่าไม่ทำชั่วทำแต่ดีก็พอแล้วนี่พุทธบริษัทโดยมากยังเป็นอยู่อย่างนี้แม้ที่ว่ามันเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วเลยซ้ำไปมันก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้มันไม่เข้าใจคำว่าบาปว่าบุญว่านิพพานนั่นเองโดยถือเสียว่าถ้าทำดีทุกอย่างแล้วมันก็หมดจบเรื่องต้องขอใช้คำหยาบคายว่ามันยังโง่อยู่นั่นแหละเพราะมันยังมีสิ่งที่ยิ่งขึ้นไปกว่าเนื้อความดีเนื้อความดีทั้งปวงขึ้นไปก็คือการทำจิตให้ขาวรอบที่นี่มันก็มีปัญหาอยู่ที่ตรงว่าจิตขาวรอบนั่นคืออย่างไรทำไมขาวแล้วจึงต้องมีรอบเนี่ยจะต้องฟังให้ดี คำว่าขาวในภาษาบาลีก็มีอยู่อย่างน้อยสองคำเช่นว่าสุกะก็แปลว่าขาวโอทาตะก็แปลว่าขาวแต่มันจะแปลผิดหรือถูกก็ไม่รู้แต่มันแปลกันอย่างนั้นโอทาตะมันก็แปลว่าขาวสุกะก็แปลว่าขาวแล้วโอทาตะในคราวนี้ในทีนี้ไม่พอยังใส่ปริเข้าไปอีกปริโอทาตะเข้ามาอีกท่านมันก็ต้องไม่ใช่อย่างเดียวกับสุกกะคือขาวขาวในภาษาไทยเราเนี่ยก็กำกวมเหมือนกันขาวอย่างเสื้อสีขาวเหล่านี้ก็เรียกว่าขาวมันมีสีขาวแต่ถ้ามันไม่มีสีมันขาวชนิดที่ไม่มีสีขาวว่างไม่มีสีก็ยังเรียกว่าขาวนั่นแหละเป็นภาษาที่ไม่ถูกรู้ไว้เถอะว่าเรายังพูดภาษาไม่ถูกเองแล้วก็เข้าใจคำพระบาลีนี่ไม่ถูกมันก็เป็นธรรมดาจงนึกถึงภาษาไทยเราที่ว่าขาวขาวเป็นสีขาวมันยังมีสีนะคือสีขาวมันยังมีสีมันยังไม่ปราศจากสีนั้นถ้ามีขาวอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่ควรจะเรียกว่าขาวแต่ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็ต้องเรียกว่าขาวอย่างนั้นแหละคือมันปราศจากสีนี่ความต่างของคำว่าสุกะขาวกับโอทาตะและปริโอทาตะก็ขาวสองขาวนี่มันต่างกันอย่างไรขอให้เข้าใจขาวในคำว่าปริโอทาตะปริโยทปันนะทำให้มันเป็นปริโอทาตะสจิตตะปริโยทปันนะปริโอทาปันนะทำให้มันขาวทำให้มันปริโอทาตะก็คือทำให้มันไม่มีสีแหละ
แต่ก็ไม่เรียกว่าดำหรือว่ามืดไม่มีสีมันเป็นสีซึ่งไม่มีคำจะเรียกก็ต้องขอเรียกกันอย่างนี้ตามที่เขาเรียกกันมาแต่ก่อนว่าปริโอทาตะถ้าจะเรียกเป็นภาษาไทยก็มันขาวอย่างไม่มีสี นั่นแหละจะเข้าใจคำว่าบาปไม่ทำแล้วก็ทำกุศลทำความดีอย่างยิ่งแล้วยังจะต้องทำอีกทีหนึ่งให้จิตที่จิตเนี่ยขาวรอบไอ้ไม่ทำบาปนั่นคือไม่ทำกรรมที่เป็นบาปทำกุศลให้ขาวรอบนั้นทำกรรมที่เป็นกุศลหรือเป็นดีมันเป็นการทำที่กรรมทั้งสองอย่างแหละทำบาปหรือทำกุศลมันเป็นการกระทำที่เป็นกรรมแต่พอมาถึงปริโยธาตะไม่มีสีนี่กลายเป็นจิตของตนให้ปริโยธาตะในภาษาไทยมันก็หลอกอย่างนี้ภาษามันก็หลอกอย่างนี้มันก็ยุ่งไอ้คนที่ไม่ศึกษาจริงๆมันก็ไม่รู้แล้วมันก็งงมันก็ถือกันอย่างงงๆไปอย่างนั้นเองจะต้องเข้าใจชัดตรงไปว่าเมื่อไม่ทำบาปเสร็จแล้วแล้วก็มาทำบุญหรือทำกุศลเต็มที่แล้วยังจะต้องทำอะไรให้เหนือนั่นขึ้นไปอีกทีหนึ่งคือเนื้อบุญนั่นเองจนไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญมันเนื้อบุญขึ้นไปจึงจะเรียกว่ามันเป็นขาวรอบคือขาวจนไม่มีสีนี่ก็เลยได้ความว่าเนื้อบาปก็มาถึงบุญเนื้อบุญก็มาถึงไอ้ที่ว่าเนี่ยซึ่งเรียกว่าสิ่งที่แท้ก็เรียกว่านิพพานเรียกว่านิพพานเนื้อบาปเนื้อบุญ ถ้าพูดเป็นภาษาวัตถุก็ต้องพูดว่าจากบาปก็มาถึงบุญหรือกุศลหรือดีจากชั่วก็มาถึงดีเนื้อดีขึ้นไปก็คือถึงว่าง ว่างจากชั่วว่างจากดีนี่ขอเข้าใจไว้เถอะว่าเนื้อดีขึ้นไปมันยังมีอีกทีหนึ่งคือว่างเมื่อถึงว่างจึงจะถึงที่สุดแห่งปัญหาคือจะไม่มีความทุกข์เลย ถ้ายังเพียงหยุดอยู่แค่ดีมันไม่จบเพราะว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าดีนั่นมันเป็นกรรมเป็นการกระทำมันก็มีการปรุงแต่งคือมันเป็นสังขารการปรุงแต่งสิ่งปรุงแต่งผู้ปรุงแต่งไอ้ดีนี่มันยังเป็นที่ปรุงแต่งผู้ปรุงแต่งสิ่งปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งให้ยุ่งให้วุ่นไปตามดีตามแบบที่เรียกว่าดีไอ้บาปก็เป็นสังขารคือปรุงแต่งให้ยุ่งไปตามแบบบาปหรือชั่วไอ้บุญก็ปรุงแต่งไปตามแบบบุญให้มันยุ่งไปตามแบบบุญหรือแบบดีจึงมีคนเป็นอันมากบ้าดีเมาดีหลงดีบ้าบุญเมาบุญหลงบุญบ้าสุขเมาสุขหลงสุขมันจึงไม่ถูกมันจึงไม่พอมันจึงต้องเนื้อนั่นขึ้นไปอีก คือไม่บ้าในสิ่งที่มันได้ถึงที่สุดตามที่ตัวต้องการแล้วเช่นว่าเมื่อได้ความสุขละความทุกข์มาได้ความสุขแล้วก็อย่าบ้าความสุขฟังดูดีๆมันก็ไม่ยากเกินไปล่ะเมื่อพ้นความยากจนนะมาสู่ความร่ำรวยนะแล้วก็อย่าบ้าความร่ำรวยอย่าบ้าความร่ำรวยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้ามันบ้าความร่ำรวยมันก็มีปัญหาขึ้นมาทันทีมันยุ่งแล้วมันวุ่นวายเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีหรือว่าคนที่มันอยากสวยมันไม่สวยมันกล้ำตกแต่งจนสวย
ขั้นได้สวยมาแล้วก็ยาบ้าสวยยาบ้าสวยสวยแล้วก็ยาบ้าสวยเนี่ยคือว่ามันเป็นอันสุดท้ายนี่มันเข้าใจยากสักหน่อยสร้างอำนาจได้อำนาจขึ้นมาแล้วก็อย่าบ้าอำนาจอย่าหลงอำนาจอย่าเมาอำนาจสรุปความว่าอะไรที่ว่าดีทำให้ได้มาแล้วก็อย่าไปบ้าอย่าไปหลงอย่าไปเมากับมันนี่ใจความสำคัญของพระพุทธภาษิตที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนามันมีอย่างนี้ใครได้รับประโยชน์อันนี้บ้างยังบ้าดีบ้ารวยบ้าสวยเมาบุญบ้าบุญหลงบุญบ้าดีเมาดีหลงดีกันอยู่แล้วก็โง่ถึงสุดขีดจนเอาพระนิพพานลงมาเป็นเรื่องดีเอาพระนิพพานลงมาเป็นเรื่องดีถึงพระนิพพานเนื้อดีพ้นดีพ้นกุศลพ้นอะไรไปหมดแล้วก็ดึงลงมาเป็นเรื่องดีนั่นก็บ้านิพพานในฐานะที่เป็นความดีในความหมายจะเป็นความดีอย่างนี้มันก็ผิดหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยอยากจะขอเตือนกันไว้ในข้อนี้แหละไหนๆก็พูดกันมาเรื่องนี้หลายสิบครั้งเต็มทีในเรื่องมาฆบูชาเนี่ยอยากจะให้จับใจความสำคัญของเรื่องนี้ให้ได้สักทีเพื่อจำว่าอย่างนี้เลยว่าจากชั่วมาถึงดีจากดีก็ถึงว่างคือเนื้อชั่วเนื้อดีก็ได้จากชั่วก็มาถึงดีเนื้อดีขึ้นไปอีกก็คือเนื้อดีเนื้อชั่วคือว่างนั่นแหละคือพระนิพพาน เรียกว่าสุญญะแปลว่าว่างออกเสียงเป็นภาษาไทยว่าศูนย์แต่พวกบัณฑิตโง่ขอใช้คำหยาบคายขออภัยนะใช้คำหยาบคายไอ้บัณฑิตโง่ทั้งหลายยังมีอยู่มากมันแปลสุญญะว่าศูนย์เปล่าเนาะมันแปลสุญญะศูนย์สุญญะว่าศูนย์เปล่าเนาะมันแปลซะอย่างนั้นศูนย์เปล่าจะไม่มีอะไรนี่เป็นโทษเป็นอันตรายไปเสียอีกเสียเปล่าๆฉันบัณฑิตฉันนักปราชญ์ในประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องออกชื่อมันยังแปลสุญญะนี่ว่าศูนย์เปล่าไม่แปลว่าว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่างจากการปรุงแต่งว่างจากการไหวเวียนว่างกันแล้วกันสุญญะอย่าแปลว่าศูนย์เปล่าคนทั้งหลายคนแก่คนเฒ่าอะไรได้ยินว่าสุญญะแล้วก็มักจะแปลว่าศูนย์เปล่าถ้าอย่างพระนิพพานก็ศูนย์เปล่าแล้วเพราะว่าว่างที่สุดนั่นแหละคือพระนิพพานมันไม่ใช่ศูนย์เปล่าแต่มันว่างนี่มันว่างจากวุ่นนี่มันไม่มีความวุ่นแม้แต่สักนิดนี่ถ้าเป็นเรื่องชั่วเรื่องบาปมันก็วุ่นไปตามแบบชั่ววุ่นอย่างชั่วถ้ามันดีมันก็วุ่นหรือปั่นป่วนไปตามแบบดีมันไม่หยุดมันไม่สงบจึงต้องเป็นเรื่องไม่วุ่นนั่นจึงจะเป็นเรื่องว่างคนชั่วก็วุ่นไปตามแบบคนชั่วคนดีก็วุ่นไปตามแบบคนดีถ้าคนว่างเนื้อชั่วเนื้อดีมันจึงจะไม่วุ่นไปตามแบบไหนหมดขอให้เข้าใจกันว่าอย่างนี้มันเป็นหลักสำคัญในข้อที่ว่าเมื่อมาถึงสิ่งเมื่อขึ้นมาถึงสิ่งที่ตนปรารถนาแล้วอย่าได้ไปบ้ากับไอ้สิ่งนั้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นอย่าไปหมายมั่นสิ่งนั้นให้เป็นของกูเป็นตัวกูขึ้นมานะจำไว้เป็นหลักทั่วไปหลักที่กลางถนนกลางบ้านกลางเรือนก็ได้ว่าได้อะไรมาเป็นที่ถูกใจของตนแล้วก็อย่าบ้าอย่าหลงกับสิ่งนั้นได้เงินได้ของได้ควายได้ไร่ได้นาได้สวนได้อะไรมาแล้วก็อย่าบ้ากับสิ่งนั้น
ไม่มีรถยนต์ไปซื้อรถยนต์มาได้ถูกใจแล้วก็บ้ารถยนต์นี่คนบ้าไม่มีเงินปลุกปล้ำจนได้เงินแล้วก็บ้าเงินหลงเงินนี่ก็เป็นคนบ้าไม่มีอำนาจทำจนมีอำนาจวาสนาขึ้นมาแล้วก็บ้าอำนาจวาสนาหลงอำนาจวาสนามันคนบ้าขอให้สรุปเป็นใจความสั้นๆว่าต้องการอะไรปรารถนาอะไรในฐานะที่พอใจต้องการที่สุดแล้วก็ได้มาท่านได้มาแล้วที่นี่เป็นยังไงได้มารักได้มาหวงได้มายึดมั่นถือมั่นได้มาวิตกกังวลนอนไม่หลับนั่นแหละมันจะเลวยิ่งกว่าไม่ได้ซะอีกต้องไม่หลงต้องไม่หลงต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่ตนรักตนพอใจที่ปลุกปล้ำจนได้มาเนี่ยควรจะจำไว้เธอจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์เสียเปล่าๆอยากได้อะไรมาเหมือนใจจะขาดได้มาแล้วก็มารักมาหลงวุ่นวายไปหมดข้อนี้ก็อยากจะขอให้ทุกคนย้อนระลึกถึงความหลังที่เคยได้มาแล้วอาตมาก็เคยบ้าบอกตัวเองว่าก็เคยบ้าครั้งแรกที่สุดเมื่อยังแรกบวชเต็มทีอยากได้พิมพ์ดีดพอไปได้เครื่องพิมพ์ดีดมาวันนั้นพิมพ์สว่างเลยดูสิเพราะความที่มันบ้านอนไม่หลับพิมพ์กันสว่างเลยแล้วก็พิมพ์กันดึกๆอยู่หลายๆคืนจนกว่าจะค่อยๆทีนี้ไม่ต้องแล้วเนี่ยตัวอย่างที่ว่าอะไรที่มันอยากได้แล้วมันก็ได้มาแล้วก็อย่าไปหลงกับมันให้ปกติให้ได้แต่คงจะลำบากแล้วที่ว่ามันได้เมียใหม่ๆได้ผัวใหม่ๆใจมันไม่หลงนี่มันคงจะลำบากก็ให้อภัยกันไปตามเรื่องแต่ว่าอย่าหลงนั่นแหละดีหัวใจพระพุทธศาสนามันมีอย่างนี้นะเมื่อละชั่วไปแล้วแล้วก็ทำดีแล้วก็ได้ดีมาแล้วก็อย่าหลงดีให้หยุดว่างมีความดีโดยไม่ต้องหลงความดีเหมือนกับว่ามีเงินมาก็ไม่ต้องหลงเงินไม่ต้องงกเงินไม่ต้องนอนไม่หลับเพราะเงินก็ใช้เงินไปได้ได้ของอะไรมาก็ใช้สอยไปได้โดยที่ไม่ต้องหลงไม่ต้องหลงกับมันเป็นใจความสั้นๆ นิดเดียวว่าได้อะไรที่ถูกใจที่เรียกว่าดีที่สุดแล้วอย่าหลงเท่านี้เองหัวใจสำคัญของโอวาทปาติโมกข์ว่าได้อะไรที่ดีที่สุดมาแล้วอย่าหลงกับมันจิตมันจึงจะขาวรอบจิตมันจึงจะขาวรอบเป็นปริโอทาตะจำไว้ว่าแม่ไม่ใช่เรื่องไปนิพพานเรื่องอยู่ที่บ้านที่เรือนได้ควายก็อย่าหลงควายได้นาก็อย่าหลงนาได้ข้าวเปลือกก็อย่าหลงข้าวเปลือกได้เงินก็อย่าหลงเงินได้เกียรติยศชื่อเสียงก็อย่าไปหลงเกียรติยศชื่อเสียงได้อำนาจวาสนาก็อย่าหลงอำนาจวาสนาจะดีไหมช่วยกันคิดหน่อยทุกคนดีไหมถ้าว่ามันไม่มีการหลงสิ่งเหล่านี้แล้วโลกนี้มันจะดีไหมถ้ามันไปหลงในสิ่งเหล่านี้ข้ามันจะเป็นอย่างไรเนี่ยทีนี้เลยมันจะกอบโกยมันจะขูดรีดมันจะช่อชนมันจะเอามากขึ้นไปอีกเพราะมันหลงเลยสรุปความสั้นๆว่าได้อะไรมาถูกใจแล้วอย่าไปหลงกับมันมีทุกข์ละทุกข์แล้วได้สุขแล้วอย่าหลงกับมันนี่เท่านั้นอย่าหลงกับมัน
นะจิตมันก็จะขาวรอบสัพพะปาปัสสะอาการะนังไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสู้กับสัมปทาทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทัปนังอย่าทำจิตให้ขาวรอบทำจิตให้ขาวรอบคือไม่ไปหลงกับที่ว่ากุศลทั้งหลายที่ได้มา ทีนี้วันนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาเป็นคำใหม่ ที่ท่านทั้งหลายอาจจะไม่เคยได้ยินก็ได้แม้แต่พวกพระอยู่ในวัดเป็นสิบปีมันก็ยังไม่เคยได้ยินเป็นมหาปริญญามันก็ยังไม่สนใจ อยากจะอวดสักหน่อยนะว่าเราเนี่ยเราได้ทำให้มีคำพูดหลายคำออกมาใช้พูดกันอยู่ซึ่งแต่ก่อนไม่มีพูดไม่ใช้พูดเช่นคำว่าอิทัปปัจจยตาก่อนนู้นมีใครรู้จักคำนี้หรือพูดคำนี้พอเอามาใช้พูดกันเดี๋ยวนี้ก็พูดเป็นกันแยะแล้วนะทั่วไปนั่นพูดอิทัปปัจจตาเป็นแล้วนะนี่คำว่าสุญญตาสุญญตาว่างเดี๋ยวนี้ก็พูดเป็นกันหลายคนนะแล้วคำว่าตถาตาตถาตาตถาตาก็เดี๋ยวนี้ก็พูดเป็นกันหลายคนก็ดีดิรู้แล้วเข้าใจแล้วทำให้ได้ให้มันเป็นอิทัปปัจจตาเช่นนั่นเองไม่หลงรักหลงเกลียดหลงโกรธหลงกลัวแล้วมันก็เป็นสุญญตามันว่างจากตัวตนมันเป็นตถาตาเป็นเช่นนั่นเองตามเหตุตามปัจจัยหรือว่าตามที่มันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยก็เป็นตามที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยทีนี้จะบอกคำอีกคำหนึ่งซึ่งคอยฟังให้ดีนะคอยฟังให้ดีนะยิ่งกว่าเพชรพลอยนะแล้วไม่เคยได้ยินนะคือคำว่าอะตัมมะยะตาใครเคยได้ยินอะตัมมะยะตาอะตัมมะยะตาอะตัมมะยะตาใครเคยได้ยินนี่ในพระไตรปิฎกก็มีในพระไตรปิฎกก็มีคำนี้อยู่ แต่น่าสงสารที่ว่าคงจะเป็นเพราะไม่เข้าใจความหมายของคำนี้เลยเลอะหมดในพระไตรปิฎกเลอะหมดเพราะไม่รู้คำนี้ว่าโดยคือว่าคืออะไรอยากจะพูดว่าแม้แต่พวกอัตถกถาก็ไม่รู้เลยอธิบายไว้ต่างๆกันมันเลยเลอะเลือนเลอะเลือนคำนี้ในที่บางแห่งหรือบางสูตรมันกลายเป็นอากัมมยตาซะก็มีในบางที่บางแห่งบางสูตรมันกลายเป็นอาคัมมยตาไปซะก็มีที่ถูกที่แท้มันเป็นอะตัมมะยะตา ถ้าเป็นตัวขอม ถ้าหัวมันเล็กแล้วถ้าไม่มีหัวมันก็เป็นอากัมมยะตาโค้งโค้งไม่มีหัวก็อาจเป็นตัวกอโค้งมีหัวนิดเดียวมันก็เป็นตัวคอถ้าโค้งนั้นมีหัวใหญ่มันก็เป็นตัวตอเพราะฉะนั้นมันจะเกิดเป็นอากัมมยะตาอากัมมยะตาอะตัมมยะตาเหลืออยู่3คำยุ่งไปหมดในพระบาลีในพระไตรปิฎกเองเนี่ยมีถึง3คำทำสังคายนากันมากี่ครั้งแล้วก็ไม่เคยเห็นใครแก้หรือไม่มีใครกล้าแก้มันจึงเหลืออยู่ทั้ง3คำอย่างที่ไม่รู้จะเอาคำไหนแน่ เรามาศึกษาทบทวนแล้วก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องก็ต้องเป็นอะตัมมยตาอะตัมมยตาคำนี้มีมากในที่หลายแห่ง ส่วนอะกัมมยตาหรืออะคัมมยตานั้นมีน้อยมีบางแห่งนั่นมันไม่ถูก ค่อยจำว่าอะตัมมยตาอะตัมมยตา แปลว่าไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้น ฟังก็ยากใช่ไหมไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้นไม่สำเร็จมาจากปัจจัยอันนั้นไม่สำเร็จมาไม่ต้องสำเร็จมาจากปัจจัยที่เคยปรุงแต่งอีกต่อไป คือบรรดาปัจจัยทั้งหลายที่มันเคยปรุงแต่งอย่างไรวุ่นวายไปหมดนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยนั้นอีกต่อไปไม่สำเร็จมาแต่ปัจจัยนั้นอีกต่อไป
ก่อนนี้ก็สำเร็จมาแต่ปัจจัยที่ทำให้เกิดกิเลสนั่นนี่เกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดอะไรต่างๆยุ่งไปหมดเพราะสำเร็จมาแต่ปัจจัยนั้นๆ นั่นคือมนุษย์เราเมื่อยังไม่หลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารหรือจากกองทุกข์มันก็ผูกพันหรือเนื่องกันอยู่กับปัจจัยนั้นๆจนกว่าจะเห็นสุญญตาเห็นสุญญตาโอ้มันว่างจากตัวตนเห็นตถาตาเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองไม่ไปติดกับไม่ไปติดพันกับสิ่งใดมันจึงจะเกิดอาการที่ว่าไม่สำเร็จมาจากปัจจัยนั่นนั่นอีกต่อไป เป็นหัวใจลึกซึ้งสูงสุดของพระพุทธศาสนา ซึ่งไม่มีใครเอามาพูดไม่มีใครเอามาใช้เราเนี่ยจะเอามาพูดเอามาใช้เรียกว่ามันมีประโยชน์ที่สุดมันเป็นหัวใจที่สุดมันเป็นคำที่มีค่ามีความหมายที่สุดว่าอะตัมมะยะตา หลังจากเห็นในความจริงทั้งหลายแล้วเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นธรรมัตติตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจยตาเห็นสุญญตาเห็นตถาตาเห็นความจริงมาหมดแล้วมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าอะตัมมะยะตาไม่ต้องสำเร็จอยู่หรือสำเร็จมาหรือสำเร็จกับสิ่งนั่นอีกต่อไป ถ้าพูดหยาบคายหยาบคายนะก็พูดกูไม่เอากับมึงอีกต่อไปคุณลองฟังดูว่ากูไม่เอากับมึงอีกต่อไป เหตุปัจจัยบุญกุศลบาปอะไรต่างๆที่มันเคยทำให้ยุ่งวุ่นวายมาหมดไม่รู้สิ้นสุดนะเดี๋ยวนี้กูไม่เอากับมึงอีกต่อไปคำนี้คือความหมายของคำว่าอะตัมมะยะตาขอให้ถือว่าวันนี้เราได้รู้จักคำวิเศษสูงสุดรู้จะสูงสุดไม่มีอะไรยิ่งกว่าอีกแล้วในพระพุทธศาสนาคือคำว่าอะตัมมะยะตาในความหมายต่อไปนี่กูจะไม่เอากับมึงอีกต่อไปถ้าใครมีปัญญาเข้าใจเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้แล้วจะประเสริฐที่สุดรู้ธรรมะถึงที่สุดได้จริงทำเป็นความรู้สึกที่แท้จริงว่ากูไม่เอากับมึงอีกต่อไปแล้วมันก็เป็นอตัมมยตาที่สูงสุดนี่ช่วยจำเอาไว้ จะได้ข้าวถึงหัวใจของพระพุทธศาสนา ควายมันทำให้กูยุ่งยากลำบากหัวใจมาไม่สิ้นที่สิ้นไม่มีที่สิ้นสุดเดี๋ยวนี้กูไม่เอากับมึงอีกต่อไปน่ามันทำให้ยุ่งยากลำบากใจไม่มีที่สิ้นสุดเดี๋ยวนี้กูไม่เอากับมึงอีกต่อไปอะไรก็ตามเงินทองข้าวของกันนะทำให้ยุ่งหัวใจไม่มีที่สิ้นสุดเดี๋ยวนี้กูไม่เอากับมึงอีกต่อไปขออภัยที่มันจะต้องใช้ได้กับผัวกับเมียก็ได้ถ้ามันยุ่งยากนักอย่ากันนะกูไม่เอากับมึงอีกต่อไปมันก็คำเดียวกันในความหมายเดียวกันสิ่งใดที่มันทำความยุ่งยากลำบากให้ไม่มีที่สิ้นสุดมองเห็นชัดและตัดขาดออกไปกูไม่เอากับมึงอีกต่อไปนั่นคือความหมายของคำว่าอะตัมมะยะตาอะตัมมะยะตาถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับพวกเราอีกวันหนึ่งคือประกาศใช้คำว่าอะตัมมะยะตาให้จำไปให้ไปใช้ใช้จะเป็นคำธรรมดาเหมือนกับคำว่าสุญญตาตถาตาอิทัปปัจจตาอะไรต่างๆที่เราได้เคยทำกันมาแล้ววันนี้ขอให้คำพิเศษและสูงสุดและดูจะไม่มีคำอะไรที่จะสูงสุดกว่าคำนี้ไปแล้วในฐานะฝ่ายที่เป็นธรรมัตถิติญาณคือฝ่ายความจริงของธรรมชาติถ้าจะมีต่อไปก็เป็นฝ่ายนิพพานญาณผลที่ได้รับไปนู่นเลยเช่นคำว่าไกวัลยตาเป็นต้นนั่นก็เป็นเรื่องของนิพพานไปแต่ถ้าในฝ่ายเรื่องความจริงของธรรมชาติที่เป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นและคำนี้สูงสุดคืออะตัมมะยะตาอะตัมมะยะตาเอาไปว่าใช่ไว้ใช่ในทุกกรณีที่ว่าได้อะไรมายึดมั่นถือมั่นรึงรัดหัวใจอยู่ตลอดกาลนานแล้วเดี๋ยวนี้มาเห็นว่าโอ้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นสุญญตาเช่นนั่นเองและตอนนี้ต่อไปนี้กูจะไม่ยุ่งกับมึงอีกต่อไปนี้มึงจะไม่ทำลายหัวใจข
ของกูให้ลำบากได้อีกต่อไปความรู้สึกอันนั้นแหละคืออะตัมมยตาหัวใจของพุทธศาสนาในฝ่ายธรรมทิฏฐิญาณคือญาณที่แสดงความจริงของสังขารทั้งหลายว่าเป็นอย่างไรถ้าเห็นจริงถึงที่สุดในเรื่องนี้แล้วมันจะปล่อยวางมันก็จะขึ้นไปสู่นิพพานญาณคอยรู้ไหมว่าญาณญาณเยอะแยะตั้งร้อยชื่อพันชื่อมันมีอยู่สองพวกแต่นั้นนะพวกหนึ่งเป็นธรรมทิฏฐิญาณบอกให้รู้ความจริงของสังขารทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นอย่างไรขั้นรู้แล้วมันก็เกิดนิพพานญาณคือปล่อยวางหลุดพ้นเป็นสุขสงบเย็นนี่เป็นนิพพานญาณ ธรรมทิฏฐิญาณก็มีหลายสิบชื่อนับตั้งแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นไปตั้งแต่ว่าไม่น่ายึดถือในทุกอย่างส่วนนิพพานญาณก็เอาตั้งแต่วิราคะขึ้นไปหรือนิพพิทาก็ได้นิพพิทาแล้วก็วิราคะวิมุตติวิสุทธิ์ขึ้นไปหานิพพาน สูงสุดของไอ้ธรรมทิฏฐิญาณคือที่จะหลุดจะยาขาดจากกันกับจากสังขารทั้งปวงนั่นคืออะตัมมยตาความที่ไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยนั่นอีกต่อไป ความที่ไม่ต้องผูกพันหลงไหลอยู่กับเหตุปัจจัยนั่นอีกต่อไปเหมือนกับว่าล่าจากบาปมาสู่บุญแล้วก็หลงบุญบ้าบุญวนเวียนอยู่กับบุญอยู่ตรงนี้ออกไปไม่ได้จะเอาแต่บุญเรื่อยไปท่านต่อมาเห็นโอ้ไอ้บุญนี่มันก็ไม่เที่ยงเว้ยยึดถือเขาแล้วก็เป็นทุกข์เว้ยเป็นอนัตตาเว้ยเป็นสุญญตาไม่เอากับมึงอีกต่อไปนั่นมันจะเกิดอะตัมมยตาฟังมันก็ยากเพราะมันเป็นภาษาแขกภาษาอินเดียภาษาโบรุมโบราณในครั้งพุทธกาลอะแปลว่าไม่ตังแปลว่านั่นมยะแปลว่าสำเร็จตาแปลว่าความที่ไม่ต้องสำเร็จมาจากเหตุปัจจัยนั่นอีกต่อไปก็ด้วยดีที่แล้วมาแล้วมาเรามันอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่นะมันอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่นะด้วยความรักด้วยความพอใจด้วยความยึดมั่นแม้ที่สุดแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องอาศัยเรื่องที่จำเป็นจะต้องอาศัยแต่มันไม่ได้อาศัยด้วยสติปัญญามันอาศัยด้วยอวิชชามันยึดมั่นถือมั่นมันเลยยึดมั่นถือมั่นไปหมดทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองบุตรภรรยาสามีแม้แต่บ้านเรือนข้าวปลาอาหารเครื่องใช้ไม้สอยยังต้องอาศัยมันอยู่ต้องติดพันมันอยู่ต้องผูกจิตผูกใจกับมันอยู่สลัดออกไปไม่ได้ท่านมาถึงจุดนี้จิตโดยจิตนะมันไม่ต่อไปฮะมันไม่หวังที่จะผูกพันไม่หวังที่จะยึดมั่นแม้ว่าร่างกายมันยังจะต้องทำอยู่แต่จิตมันไม่ยึดมั่นมันเป็นเรื่องของจิตสมมติเมื่อก่อนเรากินข้าวแล้วก็หลงไหลในข้าวพอใจในข้าวมีอุปาทานในข้าวที่กินมันก็เป็นคนธรรมดาเดี๋ยวนี้ไม่หลงไหลไม่ยึดมั่นถึงขนาดนั้นแม้ว่าจะยังกินข้าวอยู่ก็ไม่หลงไหลว่าอย่างนั้นกูไม่เป็นทาสของมึงต่อไปกูไม่ผูกพันกับมึงต่อไปไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องผูกพันกับมึงต่อไปก็เรียกว่าอะตัมมยตาแม้ว่าจิตใจมันจะหลุดพ้นไปแล้วร่างกายมันต้องกินต้องใช้ต้องอาศัยอยู่ต้องอาศัยบ้านเรือนเงินทองข้าวของอยู่แต่ก็จิตใจก็ไม่ได้ผูกพันไม่ได้ผูกพันอะตัมมยตาเนี่ยเป็นอันสุดท้ายของการละไปตามลำดับละสิ่งที่เป็นอุปาทานที่ตั้งมาตามลำดับละอันสุดท้ายคือละอุเบกขาชั้นสูงสุดมันละดีละชั่วมายึดติดอยู่ที่อุเบกขาแล้วมันยังละอุเบกขานั่นเป็นอันที่สุด พวกกามาวจรก็เป็นเครื่องผูกพันแล้วก็อุเบกขาไม่ได้ขึ้นมาถึงรูปาวจร
มีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานนี่ก็อุเบกขาได้ในกามารมณ์หรือในบาปอกุศลอุเบกขาได้ไม่เป็นแต่ก็มันยังหลายอย่างฟุ้งซ่านอยู่หลายอย่างเรียกว่านานัตตาอุเบกขาขึ้นมาถึงอรูปฌานกระทั่งถึงอากินจัญญายตนะไม่มีอะไรนี่ก็เรียกว่าเอกัตตาอุเบกขาละไม่ได้ละยากที่สุดติดอยู่ที่ตรงนี้อุทธกดาบทรามบุตรติดอยู่ที่ตรงนี้ละไม่ได้จะมาสอนพระพุทธเจ้าทำอย่างนั้นด้วยพระองค์ก็ไม่เอาพระองค์ก็ออกไปหาของไว้องค์เองธรรมะชื่ออาตัมมยตานิละอุเบกขาอันสุดท้ายที่เรียกว่าเอกัตตะอุเบกขาอุเบกขาที่เหลืออันเดียวข้อเดียวนิดเดียวจุดเดียวละได้ด้วยอาตัมมยตาเป็นว่าตัดบทหมดเลยกูไม่เอากับมึงทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยต่อไปนี่ไม่เอากับมึงใครมีความรู้สึกอย่างนี้ใครเห็นอย่างนี้ใครกล้าพูดอย่างนี้ต่อไปนี้จะไม่ถูกผูกพันอยู่กับสิ่งใดจะไม่หลงไหลมัวเมายึดมั่นถือมั่นอยู่กับสิ่งใดนั่นคืออะตัมมยตาพวกที่อยู่ในกามวจรก็ผูกพันอยู่กับกามวจรที่อยู่ในรูปาวจรก็ผูกพันอยู่กับรูปาวจรอรูปาวจรก็ผูกพันอยู่กับอรูปาวจรในภพทั้งสามเหล่านั้นเดี๋ยวนี้ไม่เอาสักอย่างเดียวออกมาเสียจากภพคือไม่ผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นไม่สำเร็จมาแต่ประเหตุปัจจัยเหล่านั้นและอันนี้แหละเป็นหลักธรรมะสำคัญเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำจิตให้ขาวรอบในโอวาทปาติโมกข์ซึ่งมีหลักสำคัญว่าไม่ทำบาปทำกุศลทำจิตให้ขาวรอบจิตจะขาวรอบได้ก็โดยมีอะตัมมยตาละชั่วมาอยู่ที่ดีติดดีอาศัยดีผูกพันอยู่กับดีอาศัยดีเป็นสังขารปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้จะออกไปจากดีอันนี้คือเป็นอะตัมมยตาไม่สำเร็จมาแต่ปัจจัยคือความดีอีกต่อไปหลุดพ้นเป็นนิพพานนี่การจะทำจิตให้ขาวรอบได้ตามหลักของโอวาทปาติโมกข์กันสูงสุดนั้นจะต้องมีอะตัมมยตาถ้ามาออกชื่อมาเกือบ20ครั้งนะจำได้ไหมจำได้หรือยังพอพูดจบก็ลืมอะตัมมยตาอะตัมมยตาอะตัมมยตาซ้ำๆซากๆไว้ในใจว่ากูไม่เอากับมึงอีกต่อไปอัตตมยตาไม่สำเร็จมาแต่ปัจจัยนั่นๆอีกต่อไปฉันไม่เอากับแกแล้วบุญก็ไม่ไหวบาปก็ไม่ไหวดีก็ไม่ไหวชั่วก็ไม่ไหวสุขก็ไม่ไหวทุกข์ก็ไม่ไหวไม่ไหวทั้งนั้นที่ไปเอากับมันไปผูกพันอยู่กับมันจะหลุดออกจากทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้นี่เรียกว่าไม่สำเร็จอยู่กับหรือไม่สำเร็จมาจากหรือไม่ผูกพันอยู่ด้วยกับสิ่งนั้นๆอีกต่อไปก็ดูเดี๋ยวนี้มันก็มีอะไรที่ผูกพันจิตใจอยู่ด้วยทั้งนั้นไม่ว่าพระไม่ว่าคฤหัสถ์ยิ่งมีการงานมากไอ้การงานเป็นสิ่งที่ผูกพันจิตใจหวังจะดีจะเด่นจะดังจะโก้จะรู้อะไรจะอวดดีนั่นแหละมันสิ่งนั้นผูกพันถ้าออกมาจะได้จากสิ่งเหล่านั้นนั่นคืออะตัมมยตาสูงสุดในพระพุทธศาสนาส่วนที่เป็นการปฏิบัติเอาแรกเป็นนั้นว่าเราได้พูดกันถึงธรรมะสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่สามารถจะช่วยให้มีจิตขาวรอบได้เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์เดี๋ยวนี้คนทั้งโลกไม่เป็นอย่างนี้มีอะไรที่ผูกพันมั่นหมายเป็นเหตุให้ลงไหลอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็เป็นเหตุให้ทำทุกอย่างเพื่อสิ่งนั้นยึดถือเป็นตัวของกูเป็นตัวของกูเป็นตัวกูเป็นตัวของกูกันอยู่ทั้งนั้นทั้งโลก
ไม่มีใครสนใจที่จะอย่าขาดจากสิ่งที่หลงรักหรือรู้พอใจอยู่ในขณะนี้นี่คือความไม่มีอิทัปปัจจตาไม่มีอาตมยตาทำเรื่องให้ติดต่อกันให้ดีว่าเราถือหลักโอวาทปาติโมกไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ขาวรอบจะทำจิตให้ขาวรอบนี่มันจะต้องอยู่เนื้อชั่วเนื้อดีเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์ถ้าพูดเป็นวิทยาศาสตร์สมัยใหม่หน่อยก็ว่าเนื้อบวกเนื้อลบเนื้อความเป็นบวกเนื้อความเป็นลบเนื้อโพสิทีฟเนื้อเนกาทีฟเนื้อที่เป็นคู่เป็นบวกเป็นลบแล้วมันก็จะขาวรอบจิตมันจะขาวรอบถ้าว่ามันเพียงแต่ละชั่วมาก็มันเหมือนกับว่าละสีสกปรกต่างๆมาเลืออยู่เป็นสีขาว ทีนี้ละไอ้สีขาวนั่นเสียอีกทีหนึ่งจนไม่มีสี จึงจะเรียกว่ามันขาวถึงที่สุดขาวถึงที่สุด เดี๋ยวนี้ทุกคนมันหลงดีนี่ใครบ้างที่กล้าพูดไม่ชอบดีหรือไม่บ้าดีถึงมันกำลังบ้าดีมันก็ละอายมันก็ไม่กล้าพูดว่ากูบ้าดีมันก็ไม่พูดให้ใครรู้นั่นแหละรู้กันเองรู้ของตัวเองว่ากำลังบ้าดีหลงดีอะไรคิดว่าดีก็หลงสิ่งนั่นแหละสิ่งนั่นแหละมันผูกพันจิตใจเป็นเครื่องกระตุ้นเป็นเครื่องผลักดันให้กระทำยังอยู่ในขอบเขตของตัณหาอุปาทานหรืออำนาจของอวิชชาโดยหลงไปว่ามีสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรเป็นตัวตนหมดอวิชชามันก็จะหมดความหลงอย่างนี้มันจึงจะอิสระจะหลุดออกไปได้การที่จะหลุดออกไปได้จากสิ่งใดมันก็ต้องอย่าขาดกับสิ่งนั้นอาการที่อย่าขาดกับสิ่งนั้นนั่นคืออะตัมมยัตถา มีภาพปริศนาธรรมที่ว่าสามีคนหนึ่งเขาหลงรักภรรยามากต่อมาเขาเห็นว่าภรรยาเป็นคนไม่ดีมีชู้มีอะไรเขาก็อย่าขาดจากภรรยาคนนั้นมันก็อยู่ที่ว่าจิตใจมันอย่าขาดหรือไม่มันมีอัตมยตาหรือไม่ถ้ามันไม่มีมันอยากขาดแล้วแต่มันยังรักอยู่นั่นแหละจริงหรือไม่จริงไปคิดดูทั้งหย่ากันแล้วตามกฎหมายแล้วมันก็ยังรักอยู่นั่นแหละมันสลัดไม่ได้ มันไม่ได้อยากขาดนะทั้งโดยภายนอกและภายในแต่ถ้ามันเป็นอิทัปปัตเป็นอัตมยตาแล้วมันอยากขาดโดยประการทั้งปวง นี่เราเคยหลงรักสิ่งต่างๆที่เราเคยหลงรักหลงรักในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเคยหลงรักมาเท่าไหร่นี่จะตัดขาดออกไปได้อย่างไรนี่มันก็อย่างเดียวกันคือมันรู้จักสิ่งเหล่านี้จริงหรือไม่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้านี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยแท้จริงไปยึดถือแล้วกัดทุกทีถ้าอย่างนี้มันก็อยากขาดกันได้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่อย่างนั้นใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันไม่อย่างนั้นใช่ไหมมันไม่รู้จักแม้แต่ว่ารูปคืออะไรเวทนาคืออะไรสัญญาคืออะไรสังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไรมันก็ยังไม่รู้นี่มันก็ยังไม่รู้จักแม้แต่ตัวขันธ์ทั้งห้านี่มันจะไปรู้ว่าขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างไรนั่นมันยังอีกไกลนักใช่ไหมไม่รู้จักแม้แต่ตัวขันห้านะใครบ้างก็ลองสอบสวนตัวเองดูว่าขันห้าคืออะไรรู้จักจริงไหมถ้าไม่รู้จักแม้แต่ตัวขันห้าแล้วจะไปรู้ว่าขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้นี่ต้องรู้จักตัวนั้นจริงๆสิ่งนั้นจริงๆจึงจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นของธรรมชาติพอไปเอามาเป็นตัวกูเป็นของกูมันก็กัดเอามันก็กัดเอามันก็เจ็บปวดนี่ถ้ารู้สึกอย่างนี้มันก็จะละได้
จะไม่อยากที่จะผูกพันอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นว่าตัวกูหรือของกูอีกต่อไปให้มันมีอยู่ตามธรรมชาติให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเป็นที่อาศัยแห่งชีวิตจิตใจตั้งอยู่แล้วก็อาศัยทำไปให้ถูกต้องอย่าให้มีความยึดมั่นถือมั่นในขันใดขันหนึ่งเลยทุกขันเลยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานนี่ก็คือหัวใจของพระพุทธศาสนา ไม่ต้องไปเสียเวลาศึกษาพุทธศาสนานิกายนั่นนิกายนี่เมืองนั้นเมืองนี่เมืองโน้นให้ ให้อะไรมันเสียเวลามันบ้ามันลงไม่ว่าพุทธศาสนานิกายไหนที่ไหนสำนักไหนถ้ามันถูกต้องนะมันจะสอนเรื่องละความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าทั้งนั้นแหละถ้ามันถูกต้องแล้วมันต้องไปจบลงที่ละความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าจะเป็นกรรมฐานวิปัสสนาแบบไหนถ้ามันถูกต้องมันต้องไปจนถึงละความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าทั้งมันก็ได้ผลจริงตามหลักแห่งพุทธศาสนาถ้ามันไปติดตันอยู่ที่อื่นมันไม่ใช่พุทธศาสนามันไม่ใช่พุทธศาสนาคอยรู้ว่าอย่างนี้ รู้จากขันห้าว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของธรรมชาติและอวิชชาของจิตไปเอามามาที่ยึดถือเป็นตัวเราของเราแล้วมันก็กัดให้เกิดความเจ็บปวดแก่จิตเดี๋ยวนี้จิตมันเห็นความเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันรู้สึกโอ้กูไม่เอากับมึงอีกต่อไปนี่คืออธรรมยตา ขอให้สนใจคำนี้แล้วคอยสังเกตให้ดีว่ามันมีอยู่จริงในแง่ไหนมันจริงในแง่ไหนมันจริงในแง่ที่ยึดมั่นถือมั่นหรือมันจริงในแง่ที่จะปล่อยวางถ้ามีอัตมยตาก็เป็นอันวันแน่นอนที่จะเป็นพระอรหันต์จะไม่แค่โสดาบันสกิทาคาจะเป็นพระอรหันต์เลยถ้ามีอัตมยตาเห็นความจริงในทุกสิ่งทุกขั้นตอนของสังขารของนามรูปแล้วมันจะเกิดอาการนี้คือจะมีจิตใจนายเบื่อนายสลายออกจากกันคลายความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่าไม่ยึดมั่นโดยอุปาทานนะมันต้องด้วยอำนาจของสติปัญญาชนิดที่เป็นอัตมยตาจะสรุปใส่ลงในแนวในแถวของพระธรรมให้เป็นเครื่องสังเกตศึกษากันอีกต่อไปขอให้ตั้งใจฟังและจำอีกครั้งหนึ่งว่าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามอย่างนี้เป็นจุดตั้งต้นชุดแรกคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามอย่างนี้พระพุทธเจ้าผู้ค้นพบและสอนพระธรรมคือคำสอนหลักปฏิบัติที่มาสอนพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติที่นี่มีการปฏิบัติก็เป็นศีลสมาธิปัญญาชุดที่สองคือศีลสมาธิปัญญาออกมาจากพระธรรมปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาถูกต้องแล้วผลของปัญญาจะออกมาเป็นความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสามอย่างอีกเหมือนกันถ้าปัญญาเป็นไปถึงที่สุดมันจะออกมาเป็นความรู้สามอย่างว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสามอย่างอีกอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้มันก็เป็นความจริงที่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมัตติตตาเป็นธรรมนิยามตาเป็นอิทัปปัจจยตาสามอย่างอีกแหละเป็นธรรมัตติตตาคือตั้งอยู่ตามธรรมดาธรรมชาติอย่างนี้แล้วก็เป็นธรรมนิยามคือมันมีกฎเกณฑ์อย่างนี้แล้วมันเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่อาศัยซึ่งกันและกันและเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยนั่นๆก็ได้ชุดถึง3อย่างอีกแล้วว่าธรรมัตติตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจยตา
ท่านได้สามอย่างนี้มาแล้วอิทัปปัจจตาจะทำให้เห็นสุญญตาโอ้ไม่มีตัวตนมีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจตาก็จะเห็นตถาตาเพราะว่ามันว่างจากตัวตนแล้วมันก็เห็นว่าเป็นเช่นนั่นเองคือตถาตาเมื่อเห็นสุญญตาตถาตาเช่นนั่นเองเพียงพอแล้วมันจะเกิดความรู้ชั้นอะตัมมยตาเอาไว้เป็นชุดว่าชุดสามกันว่าสุญญตาตถาตาอะตัมมยตาสิ้นสุดของธรรมทิฏฐิญาณตรงนี้คือความจริงของธรรมชาติของสังขารที่มันหลอกลวงเรามันสิ้นสุดลงตรงนี้เดินรู้แจ้งและต่อไปนี้ก็เป็นนิพพิทาวิราคะเบื่อหน่ายจากสิ่งเหล่านั้นอยากขาดจากสิ่งเหล่านั้นดับสนิทแห่งความทุกข์หลุดพ้นไปบริสุทธิ์จากกิเลสและความทุกข์โดยประการทั้งปวงสงบระงับเยือกเย็นเป็นพระนิพพานขอทิ้งไว้สักคำคำสุดท้ายยังไม่อธิบายว่าไกวัลลยตาเป็นภาษาสันสกฤตจะเป็นบาลีก็เกผลิตาเกผลิตาความเป็นเกผลีความเป็นทั้งหมดความเป็นไม่มีอะไรเหลือนั่นคือสภาพนิรันดรของพระนิพพานเป็นทั้งหมดเป็นไกวัลแต่เรื่องนี้ไม่จำเป็นมันก็เป็นของธรรมชาติแต่เรารู้ไว้ก็ดีว่าถ้ามันสลัดทิ้งไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วก็มีแต่ความเป็นเช่นนั่นเองโดยเป็นกายวันเป็นทั้งหมดเป็นทั้งหมดเป็นเพียงไม่มีอะไรเป็นตัวตนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำให้เกิดไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาทำให้เกิดไตรลักษณ์อนิจจตาทุกขตาอนัตตาไตรลักษณ์ทำให้เกิดธรรมัตติตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจยตาทีนี้ก็ทำให้เกิดสุญญตาตถาตาและอตัมมยตาต่อจากนั้นก็ทำให้เกิดพระนิพพานพอแล้วหมดแล้วสำหรับความหมายลึกซึ้งสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นอันว่าวันนี้เราได้มาขยายใจความสำคัญของโอวาทปาติโมกข์ให้ชัดเจนให้เข้าใจแจ่มแจ้งว่าทำจิตให้ขาวรอบนั้นทำอย่างไร คือทำให้อยู่เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อบวกเนื้อลบเนื้อได้เนื้อเสียเนื้อแพ้เนื้อชนะเนื้อกำไรเนื้อขาดทุนกระทั่งเนื้อความเป็นหญิงเนื้อความเป็นชายเนื้ออะไรจะเป็นคู่ทั้งหมดเลยจิตจึงจะขาวรอบ มันจะเป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะมองเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นยึดถือไม่ได้เป็นสิ่งที่ยึดถือไม่ได้กัดทั้งนั้นพอยึดถือแล้วกัดทั้งนั้นพอไปจับยึดเอามาเป็นเจ้าของแล้วกัดทั้งนั้นเลยเอาทีนี้กูไม่เอากับมึงกูไม่เอากับมึงนี่เป็นอตัมมยตาถ้าถือคาถานี่ได้แล้วก็รอดตัวแล้วไม่มีความทุกข์แน่กูไม่เอากับมึงแน่คลั่งกว่าอิทัปปัจจตาซะอีกนั่นเป็นนั้นว่าธรรมะได้บอกให้ทราบคำสุดท้ายสูงสุดที่สุดลึกซึ้งที่สุดของพระพุทธศาสนาคือคำว่าอตัมมยตาในวันนี้วันเพ็ญมาฆมาศบนเขาพุทธทองเวลา4:25 น.ได้บอกสิ่งสูงสุดธรรมะคำสูงสุดคืออตัมมยตาแก่ท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้ก็เหนื่อยแล้วหมดแรงพูดแล้วขอร้องแต่ว่าให้ช่วยทำความเข้าใจให้ดีจำให้ดีเอาไปใช้ประโยชน์ให้ได้โดยคาถาว่าต่อไปนี้กูไม่เอากับมึง คือทุกอย่างที่ทำให้กูเป็นทุกข์ให้ยุ่งให้วุ่นต่อไปนี้กูไม่เอากับมึงนั่นแหละคืออตัมมยตา เอาแล้วเป็นอันว่าขอยุติการบรรยาย
ถ้าท่านทั้งหลายจดจำข้อความนี้ไว้ได้ก็จะมีประโยชน์ที่สุดถึงหัวใจที่สุดรวบรับเหตุสร้างต่อมาทุกทีทุกทีแล้วจะได้หยุดการแสดงธรรมแล้วก็ทำพิธีเวียนเทียนต่อไปมีคนขอร้องเขาจะถ่ายทีวีก็ให้ทำซะตั้งแต่ยังมีแดดเลยต้องหยุดบรรยายขอยุติการบรรยายธรรมเทศนาในวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้